จบสาขาก็จะเป็นคณะครุศาสตร์ครับสาขาศิลปะศึกษาแขนงดนตรีฮะใช่แต่ก็จะไม่ได้เน้นเป็นดนตรีสากลหรืออะไรนะครับคือมันอยู่ที่ความสนใจของนักศึกษาว่าอยากศึกษาเกี่ยวกับดนตรีประเภทไหนดนตรีแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเลยแต่ก็จะได้เรียนหมดเลยทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลที่เพิ่มขึ้นมาที่อีสานจะมีดนตรีพื้นเมืองด้วยพวกพินอีสานพวกโปงลางอะไรพวกนี้ครับที่กรุงเทพก็จะไม่มีไม่มีความคิดเลยครับว่าปอตีจะเรียนครุศาสตร์แขนงดนตรีอะไรพวกนี้ไม่มีเลยตอนนั้นคิดจะสอบเป็นตำรวจแล้วคราวนี้พอสอบได้แล้วแหละไปวิ่งไปว่ายน้ำอะไรหมดแล้วคุณพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะเป็นจริงเหรอมันลำบากนะอะไรนะอย่างเงี้ยทำไมไม่เรียนปอตีมันจบก่อนแล้วค่อยสอบผมก็เลยไปสอบนิติศาสตร์พอสอบนิติศาสตร์ติดแล้วก็พอไปคิดถ้าไม่ได้เป็นตำรวจทำไงอ่ะจะเป็นทนายเหรอเราก็ไม่ชอบอีกก็เลยส่งไปสอบครูอะไรสักอย่างนี่แหละครับมันก็ได้ครูมา3ที่ก็จะมีครูสังคมแล้วก็ครูสังคมอ่ะ2ที่แล้วก็ครูดนตรี1ที่เราก็เลยครูดนตรีดีกว่ามันเรียนแล้วมันน่าจะสนุกดีอย่างเงี้ยมีความสามารถด้วยใช่ครับใช่แต่พอไปเรียนจริงๆแล้วมันไม่ได้มานั่งเล่นกีตาร์แบบเป็นวงเป็นอะไรนะเพราะว่าเรียนครูอ่ะมันต้องสอนนะฮะมันจะมีการเรียนจิตวิทยาเรียนหลักวิชาการอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยคือเรื่องเล่นอ่ะมันคือสกิลส่วนตัวแล้วแต่หลักๆคือเรื่องการสอนนักเรียนจะเน้นตรงนั้นเป็นหลักครับสอบติดแล้วตอนยังไม่จบเลยเป็นโครงการครูคืนถิ่นพอติดแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้คะแนนโทอีกครับนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมมาเข้าวงการที่เข้ามาอยู่กรุงเทพเพราะว่าต้องมาหาเงินเพื่อเอาไปสอบโทอีกอ่ะครั้งหนึ่งมันก็หลายตังค์อยู่ครับพอแบบสอบไปเงินหมดเราก็ไปเป็นนักแสดงประกอบอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าครั้งแรกที่เป็นนักแสดงประกอบละครจำชื่อเรื่องไม่ได้นะน่าจะของช่องวันเป็นอยู่สตูหนึ่งสตูอะไรประมาณนี้เนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละจริงผมมาอยู่แถวๆนี้เลยแล้วผมก็เป็นฉากเดียวแล้วผมจากนั้นผมก็ไม่ได้รับอีกเลยแล้วก็มันก็หมดเวลาในการหมดเขตในการส่งไอ้โทอีกอ่ะเราก็เลยหลุดจากโครงการนั้นไปแล้วคราวนี้เหมือนกับเราติดใจอ่ะว่าเอ้ยวงการบันเทิงมันหาตังค์ง่ายจังเลยอย่างเงี้ยเราอยากลองทำให้มันสุดลองดูก็ลองไปแคสโฆษณาไปนั่นไปนี่ก็เลยทำให้แบบเปิดโอกาสเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเอาไปเอามาก็เลยมานี่เลยใช่สายนี้เลยจริงๆเคยคิดครับว่าจะเปิดโรงเรียนสอนพิเศษแต่พอเรามาดูจริงๆแล้วอ่ะมันรายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากคือมันไม่มีเวลาขนาดนั้นหนึ่งเลยแต่จริงๆความฝันนะอยากเปิดเป็นโรงเรียนเหมือนกันแบบเพื่อนเราอย่างเงี้ยรู้จักกันก็เฮ้ยมาทำโรงเรียนกันดีไหมอย่างเงี้ยแต่อย่างว่าทำโรงเรียนมันก็ต้องมีทุนพอสมควรอย่างเงี้ยในอาชีพในอนาคตอาจจะไปเรียนต่ออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือแต่ก่อนที่สุดๆนี่คืออยากไปเป็นผอ.เลยผอ.เขตผอ.ไม่ใช่ผอ.โรงเรียนด้วยนะเป็นผอ.เขตไปเป็นปลัดกระทรวงอะไรเลยถ้าจะเดินทางเส้นทางนั้นที่บ้านเป็นข้าราชการหมดเลยครับก็เลยทำให้เราแบบปลูกฝังเราไม่รู้เลยว่าอย่างจบวิศวะอย่างเงี้ยไปทำงานยังไงเราไม่รู้มันเป็นนักแสดงไปเรียนนิเทศอะไรอ่ะนิเทศคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วจะเป็นทำไมต้องเรียนอ่ะอย่างเงี้ยเราจะคิดอย่างนี้ความเป็นเด็กมันนอกแหละแต่ก่อนอยากไปเรียนนิเทศอยากเรียนนิเทศนี่ก็คือเอาดีด้านนี้แล้วใช่ครับโอยลูกศิษย์ครูแจมหรอลูกศิษย์ครูแจมมีเยอะแล้วนะจะมีเยอะมากเลยนะก็เป็นได้ครับยังไงถ้าเกิดใครแบบอยากสนใจเรื่องดนตรีจริงๆหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลอะไรพวกเนี้ยถามได้ใช่บางคนคือเล่นเก่งมากเลยนะแต่ว่าไม่ได้เรียนทฤษฎีอย่างเงี้ยก็ต้องไปปูพื้นฐานทฤษฎีใหม่อย่างเงี้ยมันก็ได้ดีกว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยก็แนะนำได้ครับแนะนำได้เท่าที่รู้อะไรไม่รู้ก็จะเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังมาบอก